เฟส3เอ้ยไม่ใช่เข้าสู่ยุคที่3ก็คือยุคการเปลี่ยนแปลงนะฮะของกิจการร้านเปลี่ยนเยอะมากใช่ครับแต่ละปีนี่เปลี่ยนเยอะมากนะฮะเราก็จะเริ่มจากสั้นชายดีก่อนเลยคิดว่าชิลัสสั้นชายดีนะครับเป็นการย้ายบ้านกลับมาช่องสามอีกครั้งหนึ่งในรอบแป๊บนึงนะ14ปีนะครับถึงเกือบ14ถึงปลายปี41ใช่ไหมล่ะปลายปี41ใช่ปลายปี41แล้วก็มาใหม่ก็คือมกรา55เลยนะครับปีใหม่นะก็คือปีใหม่มาย้ายช่องไปทันทีไปช่อง3และไปครั้งแรกที่มาต่อกลางวันด้วยอืมก็คืออยู่ช่วงประมาณบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับใช่ได้อยู่วันอาทิตย์อีกอยู่ก็เลยเป็นที่คือฮาแล้วก็มึนงงมากถามคนว่าเอ้าทิ้งร้อยที่อยู่ช่องจิตอยู่ไหนอ่ะตอนนั้นเขาอยู่วันอังคารเพราะว่ามันแรกๆก็อยู่พุธนะฮะพุธ4ทุ่มไม่เคยเปลี่ยนเวลาไปไหนหลังๆช่วงประมาณปี52ประมาณ52ย้ายไปวันอังคารย้ายไปวันอังคารย้ายไปวันอังคารเพราะคนโดดผีอยู่วันพุธเครื่องชนอะไรปีติบครับผมครับผมแต่เอาชนตี10ก็จริงนะแต่ตี10แต่ชิงร้อยแรงกว่าตี10ไปได้กันได้ไปด้วยกันได้เรียกว่าไปด้วยกันได้ดีกว่าไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับพอมาอยู่พอชิงร้อยมาอยู่ช่อง3แล้วนะครับอันนี้ต้องเล่นนิดนึงคุณวีทีก็เชิญพวกเขามาทั้งหมดนะครับนะคุณวิทวัฒน์ในทีมสิบแรกแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนนะครับเราต้องแข่งกันนะครับของรายการนี้แล้วตอนนี้เป็นมิตรญาติที่ดีกันแล้วนะครับอะไรก็ว่าไปมีเทปนะมีเทปสัมภาษณ์อยู่มีเทปอยู่อ่ะกลับมาต่อนะครับยุคนี้นะครับก็จะเป็นการก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมกับของก่อนที่จะไปอย่างช่อง7นะครับทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมเพียงแต่รอบสะสมไอ้ที่เป็นตู้มหาสมบัติหายไปแล้วครับไม่มีเลยก็คือจบทำรายการสิ้นสุดสะสมไว้ที่ช่อง7ครับผมแล้วก็ล้างไปหมดเลยนะครับส่วนที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ละครอาจจะอลังขึ้นนิดนึงละครฉากจะใหญ่ขึ้นเริ่มฉากใหญ่ขึ้นตั้งแต่ตอนนี่แหละ5552เริ่มกว้างยันประตูอ่ะเริ่มไปเล่นถึงหน้าประตูแล้วถึงกับพิธีกรต้องเปิดรายการในฉากนะฮะพอ55ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะนะครับเกมก็มีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าคนชูคลิปก็เหมือนเดิมเป็นทีเนเจอร์ไปแล้วว้าวก่อนนอนแต่เนื่องจากว่ามันมากลางวันก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกจะไปว้าวก่อนนอนกลางวันก็ไม่ได้นะฮะว้าวก่อนนอนโหว้าวก่อนนอนกลางวันอะไรเออก็รายการมากลางวันนี้บางคนก็อาจจะดีไงเออเขาหลับกันบ่ายโมงไอ้บ้าเอาเหรออ๋อเมื่อเย็นเลยเปลี่ยนชื่อเป็นว้าว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 ใช่ครับว้าวว้าวนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเทปแรกนะยังเป็นประตูอยู่แต่กลายเป็นว่าประตูธรรมดาเลยสีบ้านนะครับไม่ใช่บ้านเวแบบยูห้าสองเลยประตูสีบ้านเปิดมาปั๊บก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหม่ำน้องโชคเหมือนเดิมไหมหรือประตูบัตรสมบัติที่นางเป็นสมกลับมาเป็นสมบัติสิสมบัติสมบัติเป็นสมบัติเหมือนเดิมนะฮะใครได้ก็เข้าไปนะครับล็อตแจ็คพอตก็จะเป็น12ป้ายแทนที่จะเป็นคาโอหรือสองอันกลายเป็นว่าเป็นโลโก้รายการสีแดงกับสีน้ำเงินข้างบนกับข้างล่างแถวละหกนะฮะบนหนึ่งถึงบนหกล่างหนึ่งถึงล่างหกเป็นอย่างนั้นจะต้องให้เรียกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าการเลือกไปต้องเรียกอย่างนั้นใช่และทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเป็นประยามวิวลาเราไปจนกระทั่ง1 2 3เทปผ่านไปนะครับเทปที่4ก็คือวันที่22มกราคมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกติกาการให้เงินรางวัลและรอบตัดสินนะครับยังไงสิรอบตัดสินจะกลายมาเป็นดึงดาบดึงดาบใครสั้นใครยาวใครยาวสุดชนะเข้ารอบจบ
แล้วมันมีอยู่6อันอันนี้เพิ่มนิดนึงคือดาบจะมีอยู่6เล่มนะฮะอืมค่ะมีอยู่6เล่มใครที่คะแนนมากที่สุดจะได้เลือกก่อนให้เลือกก่อนเท่านั้นนะฮะให้เลือกก่อนไม่ได้ให้2อันนะฮะเพราะให้2อันเราก็ให้2อันต่อกันยังไงก็ชนะยกเว้นทางเดียวมีอันตันตันอยู่2อันนะครับซึ่งมันจะได้เปรียบเกินเพราะนั้นให้อันเดียวดีกว่าเนาะนะฮะก็และการเลือกก่อนไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะบางทีเลือกก่อนได้ตันสุดนี่ยังมีมาแล้วนะฮะแล้วบางทีนะครับดาบคิดว่าสั้นแล้วเผอิญทักได้อีกทักได้อีกครับทักคืนให้ยาวไปถึงไหนก็ได้ยาวไปถึงสุดสะพานใหม่ก็มีนะประธานโทษฮะอันนั้นดาบหรือเชือกไนลอนยาวอะไรขนาดเอาแค่ถึงแค่ประมาณแบบเอายาวเอาแค่ประมาณมีสองเมตรนะเนาะประมาณนั้นมีสองเมตรนะฮะไปปั๊บต้องคิงละไม่ใช่เปิดป้ายแต่เป็นการหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลแล้วไม่ใช่หยิบลูกบอลแบบหยิบกระเป๋าหยิบเป็นน้ำแข็งด้วยโอ้ยมือช้าไปอีกขึ้นนะมือช้าอีกครับก็ยังไงล่ะก็คือว่าจะมีลูกบอล12ลูกลูกสีต้มเขาเรียกว่าสันชาย6ลูกลูกแล้วเขามีลูกดำเขาเรียกว่าลูกราหูอีก6ลูกนะฮะคุณปัญญาก็จะไล่ใส่ลงไปในบ่อน้ำไม่ใช่คุณปัญญาใส่อันนี้เพิ่มนิดนึงไม่ใช่คุณปัญญาใส่คุณปัญญาจะส่งลูกบอลให้ดาราเอาวางเองเลยอ๋อใช่คุณปัญญาจะตกให้ผู้เล่นลงไปวางไล่วางเลยนะและหลังจากนั้นทีมงานก็เอาตอนแรกมันจะเป็นผ้าดำมาปิดถังน้ำแข็งไม่ใช่ผ้าดำโฟไม่ใช่อันนี้เพิ่มนิดนึงไม่ใช่ผ้าดำเป็นกล่องเป็นเหมือนเอาฟิวเจอร์บอร์ดสีดำมาปิดสี่ด้านแล้วก็ปิดด้านบนไว้ผมนึกว่าผ้าด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกล่องสีดำอ๋อเป็นกล่องดำๆเอามาใส่เอามาปิดบอร์ดน้ำแข็งไว้แล้วก็จะมีการคนด้วยนะมีการคนด้วยคนมีการคนด้วยเอาเป็นช้อนยักษ์มาคนซึ่งหลังๆนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นนะครับเพิ่มไอตัวก้อนเมฆทองใส่เข้าไปให้ดูสวยงามฮะเปลี่ยนจากไอ้กล่องดำๆโง่ๆเป็นก้อนเมฆให้มันดูได้นี่หน่อยให้มันดูสวยๆซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมฮะถ้าได้ลูกบอลตันชายสีส้มขึ้นมา 10,000 เจอราหูอดอดเจอตันชาย6ลูก1ล้านเรียบร้อยง่ายๆก็กติกาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่เปลี่ยนจะเปิดป้ายไปหยิบลูกบอลแค่นั้นเองใช่แต่มันเคยมีคนได้5ลูกทั้งในทีมด้วยไม่มีนะฮะต้องพูดอย่างนี้เอา5ลูกในทางดีก่อนนะกันนะ5ลูกในทางดีนะครับที่ผมเคยดูมาตลอดนะฮะมีอยู่คนเดียวจำได้ว่าเป็นพี่ซาร่าโฮเลอร์คุณซาร่าโฮเลอร์นะฮะหยิบได้5ลูกหยิบได้สีต้มเลย5ลูกนะฮะเสียดายอยู่เหมือนกันรับไป 50,000 นะฮะแล้วค่ารูปในทันไม่ดีล่ะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นคุณอู๊ดเป็นต่อได้เหมือนคุณอู๊ดเป็นต่อได้ดึงไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเคยมีจริงๆเคยมีโอ้นะในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ค่อนข้างเศร้าเหมือนกันเพราะว่าคุณตั๊กวิโยลาได้ออกจากได้การไปเมื่อเดือนตุลาคมปี55นะครับเนื่องด้วยเป็นเหตุผลนะฮะเหตุผลเรื่องอะไรนะคุณบินตอนนั้นเหมือนจะให้บอกว่าเหมือนเริ่มบทบาทในรายการเริ่มน้อยเริ่มน้อยไปเรื่อยยิ่งอยู่นานยิ่งน้อยลงอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็บวกกับเรื่องของถ่ายดึกด้วยถ่ายรายการถ่ายดึกด้วยก็เพราะว่าแกพยายามรักษาสุขภาพอยู่ตอนนั้นยังเป็นตอนนั้นมีโรคด้วยมีโรคประจำตัวก็เลยขอคุณปัญญาออกเองเลยขอเองเลยจบถ่ายรายการเสร็จปุ๊บบอกว่าก่อนถ่ายรายการปุ๊บก็เข้าไปบอกคุณปัญญาบอกว่าเทปนี้เทปสุดท้ายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายคุณปัญญาก็อึ้งนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวโชว์มัสก์ก่อนก็ถ่ายไปจบปุ๊บเลยจากนั้นก็สะเทือนวงการเลยฮะสะเทือนวงการนะครับข่าวบันเทิงบอกว่าบันเทิง
วงการบันเทิงนะข่าวบันเทิงต่างๆก็ลือกันว่าน้อยใจหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรภายในอะไรอย่างนี้ปรากฏไม่ใช่คุณตาก็มาเคลียร์กันไปแล้วล่ะนะเคลียร์ใจในรายการต่างๆเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับมาอีกทีดีมากเลยนะซุปเปอร์มัมใช่กลับมาในเนี่ยเพิ่งผ่านเพิ่งมาออกซุปเปอร์มัมเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี่เองไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาในปี62เนี่ยนะฮะนะฮะอันนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมาคุณตั๊กไปอยู่ทำไงก็เชิญการพิธีกรหญิงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกว่าจะหาคนที่เหมาะสมได้ซึ่งไปลงเอยที่คุณจุ๋ยวรัฐยาครับมีหลายคนนะฮะเขาจะวนเวียนสับเปลี่ยนไปมีคุณคริสสอวังมาเป็นบ้างมีคุณกะละแมคุณกะละแมนี่ก็มาบ่อยนะคุณกะละแมคุณกะละแมก็บ่อยคุณกระแตสุวัสดิ์มีแล้วก็วนๆเนี่ยประมาณเนี้ยวนอยู่ประมาณ 6-7 คนนะฮะก็คิดสรุปว่าประมาณเหมือนเซเลเบรตคุณปัญญาแทนครับคล้ายๆ20เซเลเบรตพิธีกรชายจะวนอย่างนี้ก็เป็นพิธีกรหญิงวนคนใหม่มาแล้วก็เป็นพี่จุ๋ยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะฮะแล้วต่อจากนั้นมาคือไม่มีอะไรเลยไปเลยนะฮะมันเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างต่อจากนั้นมาก็จะกลายเป็นนี่เข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลแล้วนะฮะครับปี58มันจะเป็นต้องย้ายจริงๆในเดือนกรกฎาคมนะฮะก็คือเป็นยุคของว้าวว้าวนะฮะยุคว้าวว้าวยุคเวลาอยู่เวลาใกล้เคียงเดิมนะฮะ8 2 0 0ครับทางช่อง Workpoint ตอนนั้นจะเป็นช่อง1 Workpoint อยู่นะฮะเพราะว่าจากดอนเทเบสไอต้องกดช่อง1นะฮะก่อนที่กสทชจะให้เลขเหล่านี้โยกไปเหมือนกล่องดิจิตอลปกตินะครับเปิดมาได้23ได้นะครับว้าวก็คือยุคปัจจุบันแต่ว่าก็จะมีการแบ่งอยู่มีแบ่งไทม์ไลน์อีกแล้วครับผมเอาว้าว1ก่อนละกันนะฮะว้าว1ก่อนว้าว1เปิดมาก็อลังการมากโดยเฉพาะฉากนะฮะที่มีความ RGB นะฮะไม่เกี่ยวไม่ใช่ RGB เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนหนัง The Great Gatsby The Great ตีมาใช่พี่แต่ว่าไอตัวไฟตรงสิงโตนี่อ๋อไฟสิงโตตอนมาใหม่ๆมันเป็นขาวๆนี่ถึงเหลืองมันจะเหลืองๆหน่อยตั้งแต่ตอนใช้ดีแหละมันยังขาวๆมันยังเป็นสีเดียวสีเหลืองๆพอว้าวปั๊บ RGB เลยค่ะจ้าแรกๆมันยังไม่นะแรกๆมันยังเป็นไฟเหลืองไฟเหลืองไฟขาวเงี้ยเหรอไฟเหลืองเป็นเหลืองเลยอ่ะเป็นไฟนีออนเป็นไฟ LED สีเหลืองติดเลยอ่ะแล้วไปมาเขาก็เปลี่ยนเป็นไฟ RGB อย่างที่โฟบอกนั่นแหละก็ฉากโอ้โหหัวสิงโตเรืองแสงอะอลังกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เสริม LED แล้วก็ LED มากขึ้นนะฮะแสบตากว่าเดิมอีกแสบตากว่าเดิมฮะเป็นไม่แปลกสำหรับทีวีที่ดีวียุคปัจจุบันนะฮะที่ฉากมึงจะดูอลังการได้ต้องใส่หลอด LED ไปเป็นวิดีโอวอลด้านหลังซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ทุกรายการนะครับนะรายการไม่ต้องไป LED ก็ดีได้เหมือนกันยังไงต่อยุคนี้ปั๊บยุคนี้ก็จะเน้นไปทางละครซะส่วนใหญ่อืมนะฮะเน้นทางละครอาจจะเพิ่มละครไปอีกเล็กน้อยนะครับแต่ที่เหลือก็เหมือนเดิมใช่ส่วนชั้นต่อรอบตัดสินก็ยังมีอยู่แล้วรอบแจ็คพอตด้วยใช่รอบตัดสินแต่ไม่เปลี่ยนนี่แต่ไม่เปลี่ยนอ๋อมีเปลี่ยนด้วยเหรอใช่มีเปลี่ยนรอบตัดสินมีเปลี่ยนเนี่ยมีเปลี่ยนก็กลายไปกล่องเอาไปกล่องทองก่อนอ่ะกล่องทองใครมีมากกว่าก็เข้ารอบใช่ไหมใช่ใครมีมากกว่าในกล่องจะมีเป็นทอง1แท่งทอง2แท่งทอง3แท่งสี่แท่งอะไรก็ว่าไปมีแค่3มีถึงแค่3 1 2 3อ๋อมีแค่3ผมนึกว่ามี5 6ไม่มีแค่1 2 3เลยอ๋อ1 2 3รอบแจ็คพอตตอนแรกก็จะกลายเป็นอะไรนะ1กุญแจก่อน1กุญแจพอมันเป็น1กุญแจไง1กุญแจกุญแจอะไรไม่รู้อ่ะกุญแจว้าวเหรอกุญแจว้าวกุญแจว้าวนะฮะได้ๆกุญแจว้าวเอ้ยไป1พอตพอไป1พอ1เฮ้ยพี่ถูกแล้วเทปแรกมันจะมาเป็นหีบไงหีบสมบัติ3หีบแล้วเปิดมันก็เป็น
แล้วด้านในก็มีทองแท่งหนึ่งตั้งไว้ทองสองแท่งตั้งไว้ทองสามแท่งถูกแล้วนี่ถูกแล้วอืมอ่ะมากลับแล้วแจ็คพอตอันแรกก็จะกลายเป็นกุญแจก่อนใช้กุญแจก่อนกฎิกาก็เหมือนเดิมได้สีทองหกอันก็หนึ่งล้านอ่ะแล้วหมื่นก็ว่าไปแล้วก็เป็นกุญแจสีดำนะฮะซึ่งอันนี้เพิ่มนิดนึงนะฮะเพิ่มนิดนึงตอนที่เขาแบบว่าหยิบกุญแจออกมานะฮะกูนึกว่ากูมามาสเตอร์คีย์นะครับมามาสเตอร์คีย์แล้วมามาสเตอร์คีย์นะให้ดูกุญแจหาด้วยอืมดีมากเพราะกุญแจเนาะแต่หลังๆมาก็จะเปลี่ยนเป็นหอกว้าวอืมหอกเป็นหอกเราใช้หอกอาจจะดูปริซึมแล้วกันปริซึมอ๋อเรียกปริซึมแล้วกันเนาะเรียกหอกไปดูมันก็ดูแปลกๆแต่เราแต่ความจริงมันก็คือหอกนั่นแหละฮะคือปลายแหลมๆปลายแหลมก็เลยหอกแต่ลูกด้ามันดูปริซึมมากกว่านะฮะถ้ามันเหลือด้านน้อยลงกว่านี้นึกว่าเดือดซิมแล้วนะอืมหลังไม่โอ้โหนี่ไม่ให้เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสงแล้วดีเหมือนกันเลยไม่แต่หลังๆเขาไม่ได้เรียกว่าแรกๆเขาจะเรียกปริซึมเป็นหอกเป็นหอกทองคำหลังๆมาก็จะเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นแท่งว้าวเรียกเป็นแท่งว้าวแท่งว้าวแท่งว้าวนะฮะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะฮะเพียงแค่เปลี่ยนวัตถุเฉยใช่เปลี่ยนวัตถุแต่ก็ใช้ได้ไม่นานและหลังจากใช้ได้ไม่นานนะฮะหลังจากนั้นกติกาก็เปลี่ยนอีกแล้วกลายเป็นว่าไอ้อีหีบนั่นออกไปเลยให้สามคนมาอยู่ไอ้ตรงหอกว้าวนี่แหละมันจะมีจุดสองอันเหมือนเดิมกลายเป็นว่าสีทองมีสิบสีดำมีสองนะครับและคะแนนก็มีผลด้วยอ้าวมีผลแล้วยังไงกี่คะแนนใครได้กี่คะแนนก็หยิบเท่านั้นอันมีสองอันก็ดีมีสองคะแนนก็หยิบสองอันมีคะแนนหนึ่งก็หยิบอันหนึ่งแต่มันจะแรกๆเขาเปลี่ยนนะแรกๆเขาจะแปลกๆนี้เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งตอนที่เขาใช้กติกาคือกลายเป็นว่าเล่นสะสมคะแนนแล้วไม่มีการคัดหาคนหนึ่งเพื่อเล่นหนึ่งล้านก็คือหลังจากหมดยุคเนี้ยแท่งว้าวที่แบบว่าเล่นคนเดียวเนี่ยก็คือจบไทม์ไลน์การแจกล้านแล้วก็คือแจกถึงแค่นั้นถึงประมาณไหนนะประมาณช่วงไหนนะประมาณช่วงไหนประมาณ59กว่า59 60ประมาณเนี้ยแถวๆนั้นประมาณนี้ก็เลยล้างไม่แน่ใจเหมือนจะหลังจากเริ่มรายการมัน1กรกฎาประมาณช่วงกรกฎาคมกรกฎาคม5กรกฎาคม58นะครับเหมือนจะใช้อยู่แค่ประมาณ 4-5 เดือนปั๊บไม่แน่ใจประมาณนี้แถวๆนั้น 4-5 เดือนเพราะต้นแถวนั้น59ต้นปีก็เปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วนะฮะเป็นสีทอง10อันสีดำ2อันหยิบสีทองได้เท่าไหร่ก็รับไปทั้ง3คนพร้อมกันเลยสามคนเอาไปหารกันแล้วคือที่แปลกคือตอนอย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นแฟกต์อย่างนึงคือตอนที่ในกรณีถ้าคะแนนเท่ากัน3คนไม่ว่าจะ1หรือ2คะแนนเขาให้หยิบแค่คนละแท่งในตอนแรกใช่แล้วหลังมาถ้าหยิบได้ถ้าเสมอ1คะแนนก็หยิบคนละแท่งถ้าเสมอ2คะแนนก็แท่งในตอนหลังตอนนั้นก็คือที่ผมบอกเป็นอย่างนั้นไปนะครับและหลังจากนั้นช่วงนี้ก็โดนตัดหายไปเลยจบทำลายการแจกเงินรางวัลใช่ครับหายไปเลยและพอว้าวปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่ละครนะฮะช่วงเกมแต่ช่วงท้ายมีเปลี่ยนอยู่อืมมีเปลี่ยนอยู่จากเดิมกลายเป็นท้าโคชิกับอินกับว้าวใช่ไหมหลังๆแต่ว้าวออกก่อนแต่ว้าวออกกลายเป็นอ๋อไม่ตัดออกเฉยๆตัดออกเฉยๆอ๋อแต่ว้าวออกเฉยๆถ้าทำไม่ผิดเวลามาโดนลดไป15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงใช่ประมาณนั้นเวลาโดนลด15นาทีแล้วพอเหลือชั่วโมงครึ่งก็โดนหายไปอีกกลายว้าวต้องเปลี่ยนช่วงกลายมาเป็นอาชีพสุดว้าวอ่าฮะพออาชีพสุดว้าวเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอะไรนะไม่ได้ดูด้วยหรอเพราะยุคค่อนข้างเรียนลากยิ่งกันเลยจะกลายเป็นอะไรนะว้าวไทยแลนด์สักอย่างอ่ะว้าวไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์ได้ก็กลายมาเป็นว้าวไทยแลนด์
จนถึงปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวส่งใหม่ดีกว่าส่งใหม่ส่งใหม่อ่ะเอาตั้งแต่แบบว่าเปลี่ยนมาเป็นไออาชีพหลักใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นมาพอเวลาโดนลดก็จะกลายเป็นอาชีพสุดว้าวนะครับตอนนั้นเนี่ยเชิญคนมานะครับแล้วให้ผู้เล่นทายว่ายังไงนะคนทายว่าคนไหนคือตัวจริงคนไหนคือตัวจริงก็คือ1ใน3คนนี้ใครกันหนอเวอร์ชั่นต้นตำรับเกมแก้จนนะฮะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะตอนหลังก็กลายมาเป็นว้าวไทยแลนด์นะฮะก็จนถึงปัจจุบันนี้ว้าวไทยแลนด์กติกามีนะมีกติกากติกาก็จะเหมือนเดิมเลยคือจะเชิญก็เหมือนเป็นอาชีพสุดว้าวขอแจมว้าวไทยแลนด์แจมว้าวไทยแลนด์เอาใหม่โอเคเอาขออธิบายอาชีพสุดว้าวเพิ่มนิดนึงแล้วกันได้อาชีพสุดว้าวนะอาชีพสุดว้าวนะครับก็จะเชิญคนมานะฮะและได้ทายว่าคนไหนคือตัวจริงนะฮะและหลังๆก็จะมีการใกล้สามชาติเนี่ยก็จะมีการท้ากับตัวจริงคนนั้นนะฮะใครทำได้ตามที่ถูกก็จะมีการโดนลงโทษด้วยในอาชีพสุดว้าวหลังๆนะในอาชีพสุดว้าวหลังๆคือจะโดนอะไรก็แล้วแต่กันไปนะฮะว่าแล้วแต่ไปแล้วแต่ครูปัญญาจะกำหนดแต่ละเทปก็เป็นอารมณ์ได้หรือไม่ได้กับไม่ครับแต่แค่คราวนี้ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพแล้วให้ทายด้วยนะฮะมีทายอีกมีทายครับมีให้3คนทายด้วยครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งทายไปก็เท่านั้นครับผมทายไปไม่ได้อะไรดีนอกจากความภาคภูมิใจนะครับผมครับผมแล้วก็กลายมาเป็นแย่ว้าวไทยแลนด์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการก็เหมือนอาชีพสุดว้าวเลยคือเชิญคนมา1อาชีพแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพของเขาว่าอาชีพของเขาเป็นมายังไงทำได้ยังไงว้าวอเมซิ่งขนาดไหนอย่างเช่นทำเส้นบะหมี่อย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ทำยากทำเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นเฮ้ยแค่นั้นจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดของชิงล้อชิงเนื้อตั้งแต่ที่เราทำเกินมาหมดแล้วครับนี่เราเรียกว่าต้องต่อกันเทปไปยาวๆนะฮะกะว่าทีแรกกะว่าคงจะน่าจะพาร์ทเดียวจอดนะฮะคิดดูนะฮะ3พาร์ทนะฮะตอนนี้เยอะจริงๆเอ้ยเพิ่มแฟกนิดนึงดีกว่าแฟกนิดนึงตรงท้าคนชนคลิปนิดนึงของตอนวาวยุคแรกอันนี้เพิ่มนิดนึงว่ามันจะเคยมีช่วงหนึ่งที่ทายนอกเหนือจากได้หรือไม่ได้ด้วยเป็นทายว่ามันจะออกข้อไหน1 2หรือ3อ๋อมีงั้นด้วยใช่ก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นเทพมายากลอย่างเงี้ยเขาจะให้ทายว่าคิดว่าเขาจะเสกออกมาเป็นอะไร อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างเช่นเราผ้าคลุมแล้วคิดว่าเขาจะเสกออกมาเป็นอะไรเป็นนกพิราบเป็นลูกบอลเป็นดอกกุหลาบอะไรเงี้ยให้ทายทายถูกก็ได้คะแนนเปลี่ยนจากได้ไม่ได้อะไรอย่างงี้นอกนั้นไทม์ไลน์ก็จะเหมือนเดิมหมดเพิ่มอีกนิดนึงคือว้าวว้าวในช่วงหนึ่งช่วงเกมครับช่วงหนึ่งนึกเกมไม่ออกครับกลายมาเป็นโอโต้มักคุเทศโอโต้มักคุเทศถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ยาวเหมือนกันนะเพราะเล่นหลายใช่เล่นนานมากเล่นนานมากโฟโต้ประเทศถ้าใครไม่เคยรู้จักนะฮะก็คือการเอารูปภาพนะฮะมาถ่ายแค่นั้นเองเอารูปภาพมาต่อกันแล้วถ่ายว่ารูปนั้นประโยคทุกรูปรวมกันมันจะแปลออกมาเป็นอะไรอารมณ์เหมือนคุณเล่นดาวินชีครับมีรูปแล้วก็ถ่ายแต่ว่าอันนี้แค่ถ่ายถูกได้คะแนนสะสมเป็นคะแนนย่อยๆนะเป็นคะแนนย่อยในเกมไม่ใช่คะแนนหลักนะย่อยๆในเกมได้คะแนนสะสมย่อยๆไปส่วนคนที่ตอบผิดก็จะโดนลงโทษสารพัดว่ากันไปแล้วแต่ทีมแล้วก็จบไปครบทุกรูปปุ๊บใครได้คะแนนมากสุดก็ได้คะแนนหลักไป1คะแนนอะไรอย่างนี้นั่นเติมไปอย่างนึงแล้วกันฮะเสริมอีกอย่างว่ามาเมื่อคุณปัญญาไม่อยู่ในเทปปกตินะครับก็จะมีคนมาแทนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนพี่มัมพี่มัมนะฮะป
ปิดทุกครั้งที่เปิดรายการมานะครับและเป็นคุณหม่ำนะครับพี่ตั๊กก็จะตกใจแบบว้ายตกใจนะฮะนอกจากพี่ตั๊กตกใจแล้วพี่หม่ำก็จะทำการอำเจ้านายรับหลังนะฮะใช่ครับอำไปเรื่อยนะครับอำไปเรื่อยแล้วไปอย่างนี้จนถึงซุปเปอร์หม่ำนะครับยันนู่นเลยนะก็ซุปเปอร์หม่ำก็ยังเป็นแบบนี้ว้าวว้าวว้าวก็ไอ้นี่นิดนึงว้าวว้าวก็ยังอำอยู่นะเพราะว่าเป็นพิธีกรจนถึงว้าวว้าวแล้วพอจบว้าวว้าวพอเข้าเฟส2ปุ๊บเปลี่ยนฉากใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉากใหม่จะเป็นสแตนสองฝั่งอันนี้เราไม่ได้พูดเพิ่มเติมนะก็ถือว่าเพิ่มไปเลยแล้วกันเป็นสแตนสองฝั่งนะสแตนก็ดูสองฝั่งนะฮะมีทางเดินตรงกลางแล้วก็มีเวทีอยู่ซีกที่เป็นหัวสิงโตแต่ซีกที่เป็นจอ LED ล้วนๆครับผมและตอนหลังๆเขาก็ลดเกรด LED ตรงอีกตรงสแตนไปตรงสแตนไปนะฮะซึ่งถามว่ามีประโยชน์ยังไงทำเวทีสองฝั่งอย่างนั้นเพิ่มพื้นที่ให้กับละครเหรอละครใช่เพิ่มพื้นที่กับละครเล่นใหญ่ขึ้นใช่ได้ใช้ทุกที่ใช่ใช้ทุกที่ระหว่างทางเดินยังใช้เลยบางทีนะอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนพิธีกรด้วยใช่มีเปลี่ยนพิธีกรจากคุณปัญญานะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ของขวัญรายการเดียวก็กลายมาเป็นพี่ตีสิวัฒน์นะครับตีว่าซึ่งการที่เป็นแบบนี้ทำให้ถึงเอาถึงร้านดูไม่ใช่หรอกดูก็จะเรียกว่าดูไม่ใช่ก็ไม่น่าใช่แล้วจะต้องเราต้องเรียกว่าเป็นเรียกว่ายังไงอ่ะเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือส่งพิธีกรรุ่นใหม่ถ้าผมเรียกว่าเป็นยุคใหม่รุ่นใหม่ดีกว่ายุคใหม่รุ่นใหม่จะบอกว่ามันไม่ใช่เดิมมันก็ถูกนะมันก็ถูกส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ตั้งแต่คุณตักออกพี่ตักวิลาออกเหลือแค่คุณยาคุณจุ๋ยแล้วก็ไล่มายาวหลายปีเนี่ยจนประมาณ6-61ใช่ไหม6-1ก็เปลี่ยนเป็นพวกนั้นเหมือนคุณปัญญาก็จะหายด้วยคุณปัญญาหายพักหนึ่งแล้วก็มีพิธีกรมาคู่จุ๋ยอยู่หลายคนใช่มีเปลี่ยนคือเน้นถ้าจะผมจำได้อยู่เป็นก็มีคุณพีเคบ้างมีพี่เคลุงพันก็เป็นลุงพันก็เป็นใช่ลุงพันก็ได้เป็นนะครับก็ได้เป็นก็เดี๋ยวจะวนๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็มาสรุปตกมาเป็นคุณซีรับตำแหน่งไปนะโอ้แล้วตอนนั้นก็เป็นพิธีกรเวิร์กพอยต์ใหม่ๆใช่พิธีกรเวิร์กพอยต์ใหม่แล้วก็ยุคพอเข้าสู่ว้าว2เนี่ยว้าว2คุณตุ๊กกี้ออกคุณตุ๊กกี้ออกเพราะว่ามีธุรกิจส่วนตัวแต่งงานด้วยเองก็บื้อมีธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ายังอยู่ในเวิร์กพอยต์อยู่ค่ะโผล่ในรายการอะไรในเวิร์กพอยต์ก็ว่ากันใช่ก็ยังโผล่ในรายการเวิร์กพอยต์อยู่นะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชิ้นร้อยชิ้นนะที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะมีตกหล่นอาจจะมีไม่ชัดด้วยนะอาจจะมีแบบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอะไรด้วยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนด้วยขออภัยด้วยนิดนึงอันนี้เราพยายามหาข้อมูลมาเยอะจริงๆนะฮะไล่ไทม์ไลน์ทุกอันเลยเท่าที่มีกติกายิบย่อยที่คุณอาจจะยังไม่รู้พยายามไล่มานะครับแน่นอนว่าเกมโชว์สตอรี่เราก็จะทำการพูดอย่างเงี้ยแหละเรื่องประวัตินะฮะแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนกันถามนี่เราลืมถามอย่างนึงยุคที่โฟชอบที่สุดลืมถามยุคที่ผมชอบที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นชิงร้อยประมาณปี4-7-4-8แต่ถ้าชอบในด้านละครแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นยุค5-2-5-3 5-2-5-3ของผมก็4-7-4-8ผมชอบเรื่องกติกาแต่ถ้า5-2-5-3ผมชอบในเรื่องไตเติ้ลละครแล้วก็การอ่านอีกนิดนึงของผมก็คงจะเป็นช่วงตั้งแต่ซุปเปอร์เกมไล่มาซุปเปอร์เกมยาวจนถึงช้าเฟสแรกแหละนั่นคือชอบที่สุดนอกนั้นก็จะรู้สึกว่าโอเคตามบ้างไม่ตามบ้างก็ว่ากันไปอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมโชว์สตอรี่ในวันนี้นะฮะติดตามเราทางไหนนะติดตามเราได้ทางนะฮะหลากหลายเลยนะครับแอปพอดแคสต์ทั้งหลายเลยทั้งหลายเราไม่ว่าจะปล่อยทางไหนบ้างทางไหนบ้างเนาะคลิปเรานะครับเราปล่อยทางตามได้ทาง Anchor Spotify Pillowcast นะครับแล้วก็Google Podcast
Google Podcast อะไรก็ว่าไปนะฮะมีบทหรือเสิร์ชหาเรานะเสิร์ชหา Game Show Story ก็จะเจอเราอย่างนี้แน่นอนแต่ที่เจอกันประจำแน่ๆคือแอนชอร์แน่นอนใช่ครับย้ำนะฮะก็จะเจอเนี่ยวนกัน4คนนะก็เจอคุณพีทบ้างคุณเปเล่บ้างนะฮะผมบ้างนะฮะคุณโฟบ้างก็เจอกันกัน4คนเรื่องราวคุยแลกเปลี่ยนนะครับส่วนอีก EP หน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/feedpodsthai และติดต่อโฆษณาได้ที่ feedpods2019@gmail.com